เปลี่ยนคุณถอนฟ้องไม่ได้ไม่ใช่อยู่ดีคนเสื้อแดงบอกนี่จะโทษกรรมอภิสิทธิ์อย่างนี้งงเลยนะไปไม่เป็นน่าจะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งไปดำเนินการเรื่องที่เราว่าเหมือนก็โดนด่ากลุ่มนั้นถ้าทำอะโดนด่าฮะแดงเทียมนั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกแสดงว่าคนคนยังไม่เข้าใจแต่ถ้าแต่ถ้าฟังเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะหลังจากที่เรานั่งคุยกันเนี่ยผมว่าเออมันก็เกิดไอเดียอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะทีนี้ตอนนี้เกมการเมืองอย่าไปมองแค่เรื่องคดีนายพิสิทธิ์ไงครับมันต้องมองภาพรวมทั้งหมดแล้วขั้นตอนการเรียงลำดับที่จะต้องเข้าเนี่ยมันต้องเรียงตามลำดับนะไม่งั้นนะถ้าเข้าไม่ตามลำดับคุณทักษิณอยู่โน่นน่ะยาวเลยอยู่มึงเนาะไม่ได้เข้าแกก็บอกว่าไม่อยากเข้าแล้วนี่เหรอไม่จริงใครจะไม่อยากกลับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดคุณทักษิณแหละฮะถามบอกหลายคนมานั่งลังเลนะหลายคนตอนนี้นักเอ๊ว่าพรรคเพื่อไทยนู่นนี่ผมบอกพรรคเพื่อไทยยังไงถ้าคุณทักษิณยังคุมบังเหียนอยู่เนี่ยจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนอีกนะครับคือถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยยังไงเนี่ยเอางี้คุณพรรคเพื่อไทยยังไงช่างเหอะแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเป้าหมายเดียวกับคนเสื้อแดงฮะนะทำไมฮะทำไมคุณคิดว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านได้เหรอครับถ้าประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงยากจริงไหมครับแล้วคุณคิดว่าหลายคนบอกโอ้คุณทักษิณกราบแล้วคงจะกราบแล้วก็ให้อภัยโทษแล้วก็จะได้กลับมาคุณคิดว่าคุณทักษิณคิดแบบนั้นเหรอผมว่ามันมองความเป็นไปได้ลำบากเพราะนั้นเนี่ยมันถ้ามันไม่เปลี่ยนไประบบที่พี่ดวงว่าเนี่ยก็กลับมายากอยู่คือไปขอโทษเขาแล้วขอให้พลเอกเปรมให้อภัยแล้วอะไรก็จะได้กลับเงี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงถึงแม้เปรมพลเอกเปรมไม่อยู่ผมไม่ใช่คำว่าตายนะครับไม่อยู่ก็ยังกลับไม่ได้อยู่ดีถึงสมมติกลับมาอยู่สบายใจไหมไม่จริงไหมครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเป้าหมายเดียวคนเสื้อแดงไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้ฮะเป้าหมายคือเป็นประชาธิปไตยแท้จริงใช่นะฮะแท้จริงที่ว่านั่นคืออะไรก็ลองไปคิดต่อใช่ไหมคือว่าเผด็จการมันหมดจากประเทศนี้ไปแล้วก็ปกครองด้วยระบอบที่มีความยุติธรรมครับแล้วหนทางคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้ถึงครึ่งยังเดินมาครึ่งทางเป้าหมายยังครึ่งทางยังผมว่ายังเลยนะผมว่าพอได้แล้วนะสักครึ่งแล้วล่ะผมว่ายังไม่ครึ่งนะดูเกมตอนนี้นะสิบกิโลนี้เดินมา2กิโลเองกี่เดือนใช่ไหมเออแต่ผมมองเกมตอนนี้นะผมว่าประมาณครึ่งนึงละเกือบจะเลยครึ่งแล้วมีคนเขาคำนวณว่า57นู่นมั้งไหนบอกว่าจะกลับก่อนเมษานี้คราวที่แล้วนี่ก็บอกว่าสิ้นปีนี่มาสิ้นปีแล้วจะไปเมษาต่อพี่ดงบอกว่าอีก57อีกปีนึงจะเสร็จตอนนั้นผมไล่ฟังเขาอยู่เหมือนกันนะก็ไล่เชื่อเขาอยู่เหมือนกันทีนี้ไอ้ไล่เชื่อเขาไปเนี่ยมันเลื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะนะทีนี้พอหันมามองภาพรวมเอาละไม่เชื่อใครละเราลองมาวิเคราะห์กันเองดูดิเราคิดเองดูดิปรากฏว่าพอคิดเองมันเห็นภาพบางอันจะกลับมาได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างคุณเฉลิมคุณเฉลิมบอกว่าผมจะเอาพรรคทักษิณกลับผมก็ยังมองไม่เห็นทางว่าเฉลิมจะพากลับมายังไงเอาง่ายๆแค่ทำประชามติคุณเฉลิมก็ยังคิดไปอีกแบบนะคิดอย่างคุณเฉลิมนี่ก็คืออีกยาวไกลหมายถึงว่าแก้ทีละมาตราแต่ถ้าคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะอีกแบบหนึ่งที่จะให้เร็วแล้วก็ทันต่อการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยก็คือทำประชามติความรัฐธรรมนูญเก่าเสียแต่คุณเฉลิมบอกไม่เอาไม่เห็นด้วยแล้วไหนล่ะครับที่คุณจะพาคุณทักษิณกลับคุณเฉลิมก็มองในมุมมองของแกบอกว่าเสียตังค์เปล่าไอ้ทำประชามติเนี่ยไม่สำเร็จหรอกผมไม่เปล่าแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันดูว่าตอนนี้มันคืบไปถึงไหนแล้วก็ประชามติเนี่ยผมหลายคนนะคุณประสักก็ยังผมดูนั่งคุยกับพี่น้องหลายคนยังมีมุมมองที่เอ้าแม้แต่นปชวันนี้ออกมาอีกแล้วนะฮะว่าจะให้แก้มาตราเป็นไรมาตราวาระสามเลยให้ยื่นเข้าวาระสามเลยฮะนี่คือนปชอันนี้คือแก้เป็นไรมาตราว่าวาระสามไม่ใช่ฮะยื่นเข้าวาระตั้งสสรก็คือไม่ต้องทำประชามติซึ่งอันเนี้ยผมได้ยินเสียงพี่น้องเสื้อแดงพูดกันเยอะว่าอยากให้เข้าวาระสามเลยไปกลัวทำไมตามกฎหมายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องทุกอย่างเลยครับไม่เถียงครับไม่เถียงครับครับคือถ้าแต่พี่น้องเราพูดมาอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่เถียงแต่ว่าเวลานี้ณวันนี้เนี่ยผมเข้าใจรัฐบาลนะฮะว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบเป็นเอฟเฟกต์กลับมา
ด้วยความรุนแรงแบบเหมือนที่ผ่านมาแต่พยายามใช้ความนุ่มนวลในการดำเนินการผมว่าทำประชามติก็ดีผมไม่อยากให้คุณเฉลิมไปคิดแทนประชาชนก่อนอย่าบอกว่า 2,000 ล้านไม่ใช่รัฐบาลทำเสียนะไม่คนที่ทำไม่เสีย 2,000 ล้านคือศาลรัฐธรรมนูญนะถูกต้องฮะเพราะเขาเป็นคนกำหนดเป็นคนแนะนำเองเพราะฉะนั้นคนที่ทำเสีย 2,000 ล้านนี่ไปโทษรัฐบาลเขานะเพราะนี้รัฐบาลเองวันนี้เดินหน้าเนี่ยบอกว่าถ้าถามว่าอาจจะพูดกันตามภาษากฎหมายคุณศักดิ์ครับถูกต้องทุกอย่างเลยว่ารัฐสภา มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายโดยตรงถูกไม่เกี่ยวกับศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ขณะนี้วาระ3มันเลย15วันมาเยอะแล้วนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญก็กำหนดด้วยว่าต้องยื่นภายใน15วันถูกไหมครับขณะนี้ถ้ารัฐบาลทำก็แปลว่าช้าไปเรื่อยซ้ำตอนนั้นเนี่ยถ้ายื่นเลยก็คือตามมีกฎหมายรองรับมีรัฐธรรมนูญรองรับแต่เสร็จแล้วคุณจำได้ไหมในสภาครับวันนั้นถ้ายื่นวาระ3เข้าไปเป็นไงฮะตกทันทีครับตกอ้าวจำได้ไหมฮะตอนที่ยื่นเข้าไปในสภาวันนั้นฮะปรากฏพอยื่นไปปั๊บไม่โหวตเลยนะฮะไม่โหวตวาระ3ปรากฏว่าเป็นคำถามอีกอันนึงไงว่าจะคล้ายๆกับว่าจะเป็นยติว่าจะพิจารณาวาระ3หรือไม่ถ้าที่จำได้นะฮะเลื่อนออกไปก่อนจะถามว่าจะพิจารณาหรือไม่เป็นยติเพิ่งใส่เข้าไปตรงนั้นน่ะเพื่อเช็คเป็นคำถามที่อภิปรายกันในสภาใช่เพื่อโยนหินถามทางอะไรบางอย่างปรากฏว่าคุณพันศักดิ์จำได้ไหมคะแนนเสียงของฝ่ายเราเองไงครับไม่ยกกี่คนเสียงแตกไม่ยกนั่งเฉยๆไม่ยกกี่คนนะจำไม่ได้แล้ววางยากันไว้อย่างนั้นเลยครับคุณพันศักดิ์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยดีนะเดชบุญนั้นที่เขาไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นถามว่ากฎหมายถูกครับแต่ขณะนี้เรากำลังจะเถียงกฎหมายกับโจรนะคือสมมติว่าโจรปล้นบ้านคุณบรรศักดิ์เข้าใจฮะคุณบรรศักดิ์เลยบอกว่าโจรครับคุณนี่ปล้นบ้านผมไม่ได้นะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยผิดมาตรานี้คุณผิดนะครับโจรฟังไหมคุณว่ามันฟังไหมฮะผมจะฟังมั้งเพราะนั้นคุณเล่นกับโจรคุณต้องเอารัฐศาสตร์นำนะฮะนำนิติศาสตร์นะฮะครับเพราะฉะนั้นนิติศาสตร์เป็นอุปกรณ์ช่วยขณะเดียวกันการเล่นการเมืองคุณต้องเล่นนะต้องเล่นรัฐศาสตร์แทนแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าทั้งสองฝ่ายเขาฝ่ายเราเนี่ยนะฮะคนที่มองตรงนี้ผมว่าทั้งคู่เลยตอนนี้ไม่อยากให้เกมมันเคลื่อนเลยการเมืองไปนะคือถ้าเกิดว่าการเมืองมันเอาไม่อยู่มันจะเข้าสู่การทหารนะฮะคือผมเชื่อว่าสองฝ่ายพยายามประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นหมายถึงฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการแตกหักมันไม่เป็นผลดีกับแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะแต่ผมกลับมองว่าฝ่ายค้านนี่พยายามที่จะให้มันถึงจุดนั้นให้ได้หมายถึงคุณอภิสิทธิ์นะครับผมเคยชินกับเรื่องนี้มานานแล้วสมมุติเป็นฝ่ายค้านไม่ชินได้ไงฮะทุกครั้งเห็นไหมเราที่ผ่านมายึดอำนาจที่ไรเป็นรัฐบาลทุกทีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะถ้าเป็นการทหารเนี่ย บังเอิญเวลาท่านลบกันคุณบรรศักดิ์ถ้ากำลังเราเหนือกว่ามากอย่างนี้มันน่าลบไงที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นไงมันลบแล้วชนะชัวร์มันน่าลบอะแต่ตอนนี้ลบออกไปเนี่ยถามว่าใครทำนายผลได้บ้างฮะฝ่ายเขาฝ่ายเราทำนายได้ไหมยากหนึ่งจบเมื่อไหร่สองมีกี่ฝ่ายเอางี้เอางี้ถามว่ามีกี่ฝ่ายก่อนดีกว่าอย่ามองว่ามีแค่เขาแค่เราสองนะครับหรือมามีฝ่ายอมาตย์กับฝ่ายประชาธิปไตยแค่นั้นนะฮะยังมีฝ่ายอื่นอีกผมเชื่อเลยครับครับว่าถึงเหตุการณ์ขึ้นมาคนที่จะฉกฉวยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ตรงนี้มันมีและวันนี้มันก็มีอยู่นะฮะคุณผมไม่ได้มองว่าสถานการณ์วันนี้มีแค่สองฝ่ายผมกลับมองว่ามีฝ่ายที่แอบอิงอยู่และปั่นกระแสให้มันเกิดขึ้นนี้ด้วยนะฮะแต่พวกนี้ยังไม่ออกมาครับแต่เมื่อไหร่ลบกันเมื่อไหร่คุณจะเห็นตัวจริงจะออกแล้วลบกันสุดท้ายคนที่ฉกฉวยประโยชน์คือไอ้มือที่3ตัวเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้มือนี้ผมก็ไม่รู้ขอดูภาพก่อนดูนะฮะเพราะสถานการณ์มันแปลกๆเอางี้คุณบรรศักดิ์ง่ายๆเอางี้ผมบอกไงนะผมไม่รู้แหละลองดูนะฮะลองดูฮะไม่รู้ว่ามือนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาค้างไว้ฮะครับละเอาจะถามมือนี้ไหมตอบยากจริงนะเพราะประเด็นนี้เนี่ยครับอันนี้ค่อนข้างชัดว่ามือใครนะฮะแต่ที่ผมพูดเนี่ยคนเนี้ยมันแฝงอยู่ทั้งสองฝั่งอ่ะหาตัวไม่เจอเอางี้คุณพูดเอาคุณสักผมตั้งคำถามนิดหนึ่งนะครับผมถามว่าเราออกมาสู้เป็นคนเสื้อแดงเนี่ยเรามาสู้เพื่ออะไรครับเพื่อประชาธิปไตยแท้เราล้มเจ้าไหมไม่ล้มไม่เลยใช่ไหมครับถูกไหมฮะตั้งแต่วันแรกที่เรามาแล้วคำว่าล้มเจ้าเนี่ยมันคืออะไรมันมาเป็นเราได้ยังไงก็
ถ้าให้ผมพูดนะฮะคำว่าล้มเจ้าเนี่ยมันเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอามาแอบอ้างโหนกระแสเพื่อจะให้ได้มาสิ่งที่ต้องยอมรับนะฮะว่าตอนนี้มีฮะเรื่องการโพสต์ที่ดูจับจ้วงเนี่ยมันมีจริงๆนะมีฮะครับแล้วอะไรเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะนึกออกไหมฮะคือเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะความจริงอ่ะแต่เคยตั้งหลักคิดไหมว่ามาอย่างไรทำไมมีการปลุกระดมเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นผมเคยติดตามเรื่องนี้มานะโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างตนว่าเทิดทูนสถาบันนี่เราพูดถึงสถาบันนะนะอย่างเช่นสันติอโศกจำลองสีเมืองสนธิลิ้มทองกุลเขาจะเทิดทูนตลอดแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเนี่ยคืออะไรถ้าเรากลับไปดูครั้งหนึ่งนะก่อนการยึดอำนาจเนี่ยฟ้าเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มพันธมิตร อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับจำลองสีเมืองเขียนในหนังสือนั้นคืออะไรฮะถูกไหมฮะนั่นคือไม่ต้องอธิบายความจะติดคุกเข้าใจนะฮะพูดไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยในเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นผู้คิดเรื่องแบบนี้ซะเองมันไม่มีทางออกทักษิณมาเป็นเหยื่อก็เอาทักษิณนี่แหละวะใส่เข้าไปว่าเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาผมว่าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าถ้าคนล้มเจ้ามันมีจริงนะฮะเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยที่จะปาดทำคนเสื้อแดงให้แปดเปื้อนครับนะฮะแล้วเอาคนเสื้อแดงเนี่ยอ้างว่าล้มสาบานสมมุติมันเกิดกระแสขึ้นมาจริงๆและลุกคือขึ้นไปโค่นจริงๆเขาก็จะได้ประโยชน์โดยที่เขาไม่ต้องเสี่ยงถูกต้องนะครับแต่ถ้ามันลุกขึ้นมาจริงๆแล้วเกิดมันไม่พอเสื้อแดงก็จะซวยถูกโดนจำกำจัดหมดครับเขาก็ได้ประโยชน์ฮะเห็นไหมฮะฮะผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผมเล่าอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือว่าผมเป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับสนธิลิ้มทองกุลครับนะครับ8คนครั้งแรกเลยคดีนี้เป็นคดีที่ประกาศตนเองว่าถวายฎีกาที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วตั้งอัศจรรย์ทรงสูงแล้วก็ไปยืนถวายฎีกาท่านจำได้นะบอกว่าผมไปแจ้งความที่สนดุสิตแล้วคดีนี้เนี่ยก็ไปรวมกับคดีอื่นๆที่ผู้นำของเขาเนี่ยพูดอย่างเช่นว่าไปบอกให้ในหลวงอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ไปบอกว่าข้าพเจ้าอยู่พรรคจักรีอย่างนี้นะฮะเอามารวมกันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคดีเนี้ยส่งไปที่อัยการก็คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เป็นอัยการในขณะนั้นสั่งฟ้องสนธิลิ้มทองกุลแล้วในระหว่างที่สั่งฟ้องเนี่ยพอเอิญว่าเกิดการยึดอำนาจของพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลินพลเอกสยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอัยการสั่งฟ้องวันนั้นพลเอกสยุทธ์สั่งให้อัยการไปสั่งถอนฟ้องผมก็เคยถามตั้งคำถามครับหลายๆคนว่าคดีนั้นเป็นคดีที่ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ไทยถูกต้องนะครับแล้วอัยการอย่างที่ไปถอนฟ้องเนี่ยโดยคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวพระมหากษัตริย์เองใช่ไหมฮะผมถามว่าคนเสื้อแดงไม่จงรักภักดีเอาคนอย่างผมไม่จงรักภักดีหรือพลเอกสรยุทธ์จงไม่จงรักภักดีถูกต้องมันแปลกไหมนี่คือมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับคุณลองดูนะว่าขณะนี้มันมีการพยายามจะเสี่ยมนะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ชนกับสถาบันประชาชนนะคุณเห็นไหมฮะเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยนะครับถูกเพิ่งมาเกิดช่วงตั้งแต่พันธมิตรเกิดนี่แหละแล้วคุณดูเขาจงรักภักดีจริงไม่จริงไม่จริงคุณดูนะอย่างตอนนั้นเขาชุมนุมอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านไม่ยอมให้พื้นที่ฮะครับนี่คือคนจงรักภักดีเหรอครับไม่ใช่แล้วหรือคนล้มเจ้าฮะพฤติกรรมเช่นนี้อย่างเรากล้าไหมอย่างเสื้อแดงโอ้โหพระเทพใช่ไหมสมเด็จเราหยุดหมดเลยครับพระองค์เสด็จเราหลีกทางหมดเลยถูกฮะนะฮะเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้อย่างเช่นเอาแล้วก้าวอ้างใครเป็นคนดึงสถาบันลงมาแปดเปื้อนการเมืองนะสนธิลิ้มทองกุลอ้างตั้งแต่ต้นฆ่าพันคออะไรว่าไปฮะเนี่ยฮะทั้งหมดเลยที่ผมพูดมีไหมมีไหมเสียอ้ายมา901แล้วเห็นไหมแล้วข้อเท็จจริงอ่ะมีไหมไม่มีมีหลักฐานไหมไม่มีใครเป็นคนที่ดึงเอาสถาบันลงมา
แล้วก็เสี่ยมฝั่งนี้ครับนะฮะคือจะให้สถาบันประชาชนชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกฮะและไอชนชั้นกลางที่อยู่ตรงนี้เพื่อคอยฉวยโอกาสถูกฮะคุณลองคิดนะผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่นี้ครับ ครับเรื่องนี้มันต้องมองกว้างกว่านี้แล้วผมบอกว่าถ้าเกิดนี่เราย้อนกลับไปว่าทำไมต้องทำประชามติทำไมเราไม่เดินหน้าแก้ไขมาตราทำไมเราไม่แตกหักเอางี้หลายคนบอกแตกหักไปเลยชนไปเลยโทษฮะการลบเนี่ยนะเขาไม่ลบหรอกถ้าประเมินสถานการณ์ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นปั๊บผมบอกว่ารับผิดชอบยากผมพูดเสมอนะครับบอกว่าคนแสดงหลายคนบอกว่าไม่ไหวแล้วพร้อมพลีชีพยอมตายเลยขอให้แต่ว่าต้องค้นเผด็จการให้ได้ในประเทศนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าบอกพร้อมพลีชีพผมบอกง่ายกว่านะผมบอกว่าผมไปตายง่ายกว่าให้ผมนั่งตัดสินใจให้คุณบรรศักดิ์ไปตายนะฮะคุณทักษิณอยู่ในตำแหน่งนั้นนะตำแหน่งที่จะตัดสินใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยผมว่ายากนะคุณหลักยากถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาตรงที่ทำประชามติเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ซอฟลงการเมืองที่กำลังคุกกุ่นอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะไปใช้ยาแรงเลยทีเดียวเดี๋ยวก็ช็อกตายพอดีนะฮะเพราะนั้นกลับไปที่เรื่องของการแก้ไขเอาคุณอลิสมันก่อนไหมล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปแป๊บนึงฮะยังไงก็คือเรื่องของการทำประชามตินะครับการทำประชามติเนี่ยผมยังพูดถึงคุณเฉลิมอยู่นะที่บอกว่าคุณเฉลิมฮะที่คุณเฉลิมบอกว่ากลัวจะไม่ถึงคุณเฉลิมนี่คือกลัวไปก่อนล่วงหน้าท่านนายกเองก็ตามคุณเฉลิมแต่มาวันนี้ท่านนายกเข้มแข็งขึ้นนะฮะบอกว่าถามประชาชนเถอะคุณยิ่งรักนี่แกเข้มแข็งขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะฮะปู3เนี่ยนะครับมีเขี้ยวมีเล็บนะเอามีเขี้ยวเล็บแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำประชามติครับอย่าคิดแบบว่าไปดูถูกประชาชนก่อนถามว่าทำประชามติแล้วไม่ผ่านขึ้นมารัฐบาลเสียอะไรเสีย 2,000 นะ 2,000 ล้านครับถามว่ารัฐธรรมนูญเรายังแก้ได้อยู่ไหมแต่ว่าคุณมนศักดิ์ครับข้อเท็จจริงคือว่าไอ้เรื่องความชอบธรรมในแก้รัฐธรรมนูญมีส่วนลดลงนะสมมติว่าผมถามจริงนะถามประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วจะไปแก้ทำไมถูกฮะก็เรียกว่าเปิดการ์ดพอสมควรแต่ไม่ใช่หมายความว่าเปิดการ์ดจนง่อยทำอะไรไม่ได้ครับก็จะแก้รายมาตราก็ยังเดินได้อยู่ก็ยังเดินได้อยู่นะแต่ว่าถามว่าฝ่ายค้านเล่นขนาดไหนความชอบธรรมไม่มีเอาประชามตินี่แหละครับจะมาทิ่มเอานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกันแต่ผมมองอย่างนี้นะพี่ดงครับเพราะว่ามองว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยรู้เรื่องการเมืองมากครับลึกไปถึงรากหญ้างี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นคน23ล้านคนเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่ไกลเกินไปเอางี้ผมอ้างอิงนะครับสถานการณ์ของการทำประชามติปี50ของรัฐธรรมนูญ50คนละสถานการณ์กันสมมติผมพูดถึงสถานการณ์นั้นครับคุณพันศักดิ์คิดว่าวันนั้นในเวลานั้นในการระดมคนออกมามันยากมันง่ายฮะเพราะวันนั้นประชามติคือรับมาตรา5รัฐธรรมนูญปี50นะครับแล้วเวลานั้นเขาก็เป็นรัฐบาลอยู่นะพวกเผด็จการพวกนี้มันยังเป็นรัฐบาลอยู่นะถูกไหมฮะครับออกกฎอัยการศึกเอาทหารขนแต่ขณะเดียวกันคุณอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศคือเสื้อขาวส่วนใหญ่รองลงมาคือเสื้อแดงนะจำนวนมากส่วนคนเสื้อเหลืองนี่เป็นอันดับ3นะครับคือน้อยที่สุดในทุกกลุ่มถามว่าคะแนนฐานของเขามีแค่เสื้อเหลืองอย่างเดียวนะฮะที่แน่นอนเสื้อขาวนี่ยังไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยเหมือนเราวันนี้เสื้อขาวแต่วันนั้นเสื้อแดงไม่มีแน่นอนถูกไหมฮะคือทำความเข้าใจครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสถานการณ์ปี50เนี่ยคุณเป็นคมช.วันนั้นก็หนักใจนะหนักใจถูกไหมฮะแต่คุณรู้ไหมเขาระดมคนมาได้ไรสิบกว่าล้านนะไม่ใช่ฮะผู้มาใช้สิทธิ์25,978,954ครึ่งหนึ่งเกินครึ่งฮะเกินครึ่งเราต้องการจำนวนเดียวกันกับเขาตอนนี้ฮะเพราะนั้นปี50ตอนนั้นเนี่ยคมช.ทำได้ไม่แต่ที่เขาเอามาพูดกันคือฝ่ายค้านเอามาพูดเนี่ยหมายความว่าคะแนนเห็นด้วยเนี่ยต้องได้เกิน23ล้านอ๋อไม่ใช่ฮะนี่ฝ่ายค้านก็ยังจะทำให้เข้าใจผิดหมดแล้วอันนี้ไงคุณสดศรีนึกออกมาพูดเนี่ยคุณสดศรีออกมาพูดว่าคุณกำลังไปตีความกฎหมายเนี่ยให้ประชาชนเกิดความสับสนไอ้พรบประชามติเนี่ยเขานับเอาคนที่มาใช้สิทธิ์เกินนะฮะสมมติว่ามีคนมีสิทธิ์นะฮะในการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ48ล้านคนเนี่ยนะครับคนที่จะมาใช้สิทธิ์ก็คือเกิน20 24ล้านขึ้น
แล้วได้เท่าไหร่นั้นก็ไม่ว่ากันเหมือนลงประชามติแล้วเอาสรุปเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังนะฮะกติกาของมาตรา9รัฐธรรมนูญมาตราอะไรนะประชามติเนี่ยจำไม่ได้ฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา165ป่ะฮะ165 165 169ป่ะฮะ165ฮะครับแล้วก็ประกอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมมาตรา165นะฮะประกอบรัฐธรรมนูญพรบประกอบรัฐนูลมาตรา9ในเรื่องของการทำประชามติครับระบุไว้ครับมี2ขยักขยักหนึ่งจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนี่คือขยักแรกแปลว่ามาใช้สิทธิ์กาอะไรก็ได้แต่ต้องมาใช้สิทธิ์เท่านั้นเองทีนี้ทั้งหมดมันมี46ล้านตอนนี้47แล้วนะคุณครับ47ล้านตอนนี้กลายเป็น47แล้วก็เท่ากับว่าคะแนนกึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีประมาณ24ล้านนะเอางี้นะ24ล้านมาแล้วแล้วไปเลือกแล้วใน24ล้านเนี่ยต้องเกินประมาณ12ล้านคนที่กาว่าผ่านอ่ะผ่าน12ล้าน12ล้านก็โอเคแล้วเกินนั้นก็ผ่านแต่ทีนี้ปัญหาคือประเด็นแรกคือการเอาคนมาลงคะแนนให้ครบ24ล้านนะผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะผมมองผมคล้ายๆกันแต่ว่ามันเอาแน่ไม่ได้คุณประสาทอันนี้อยู่ที่ฝีมือรัฐบาลครับอยู่ที่ฝีมือของทีมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลซึ่งอ่อนเต็มทีผมบอกว่าขณะนี้ผมไม่รู้รัฐบาลทำอะไรเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ทำเลยนะแล้วผมบอกว่าตอนนี้อ๋อเพิ่งตกลงกันนี่จะทำร้อยเวทีอะไรน่ะก็นี่ไงยังงงอยู่แล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลรู้บ้างหรือเปล่าว่าฝ่ายตรงข้ามเขาลงพื้นที่ตลอดนะครับสัมมนาเล็กสัมมนาน้อยคุณรู้ไหมผมไปพบพี่น้องที่ระยองอ่ะนะครับ ครับพี่น้องระยองพี่น้องชลบุรีระยองเล่าให้ฟังบอกว่ามีสัมมนาแบบนี้ครับเกิดขึ้นในโรงแรมอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดโรงแรมคุยกันเรื่องรัฐบาลเลวยังไงครับแล้วเป็นคำพูดที่ช่อฉนโกหกปิ้นป้อนหมดพี่น้องเราอัดเทปไว้ยังขู่เลยเดี๋ยวจะเอาไปฟ้องนะฮะเขายังโทรมาทำความเข้าใจซึ่งคำพูดตรงนั้นนี่มีการปลุกระดมมวลชนให้ไม่ชอบรัฐบาลมาตลอดเวลาแต่ขณะที่พรรคเพื่อไทยวันนี้ใช้นปช.ยังไงบ้างนปชทำอะไรวันนี้เปิดเวทีแสดงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโดนัสซ่าแล้วก็ไปฮะไปออกอะไรโรงเรียนนปชแล้วก็เน้นกลุ่มคนเสื้อแดงอ่ะคุณไม่คิดขยายฐานบ้างเหรอครับรัฐบาลถามจริงในขณะที่เขาวันนี้เขาไปกล่อมเสื้อขาวนะคุณนันทราบเสื้อแดงเขาไม่เอาแล้วแต่เขากำลังไปยุ่งกับเสื้อขาวเนี่ยนึกออกไหมฮะแล้วเสื้อขาวนี่เยอะสุดนะมันไม่ใช่เสื้อแดงนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในโดยขวากหนามเหล่านี้รัฐบาลเพิ่งมางอกแงกงอกแงกแล้วก็บอกจะมาเดินเปิดคิกออฟแคมเปญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้ความเข้าใจในขณะนี้อภิสิทธิ์ตีกินไปหมดแล้วครับนะฮะผมบอกแล้วอย่างนี้มันจะทันการไหมแล้วถามอย่างผมก็เห็นด้วยคุณบรรศักดิ์ว่าไม่น่าจะไกลเกินที่จะทำไม่ได้ไม่ไกลเพราะผมยกตัวอย่างอย่างคมช.มันยังได้มาตั้ง25ล้าน26ล้านนะนั่นคือเขาใช้ความเป็นเผด็จการเขายังได้มาขนาดนั้นแต่ถึงว่าถ้ารัฐบาลมันคล้ายๆกันคุณบรรศักดิ์เพราะวันนั้นเขากุมอำนาจรัฐวันนี้เราก็กุมอยู่ถูกไหมฮะครับคุณใช้ให้เป็นสิวันนั้นผมว่าคือเรากุมอำนาจรัฐแต่เป็นเวทีเปิดขณะนั้นเขาเป็นอำนาจรัฐแต่ใช้เวทีปิดเราก็ปิดบ้างสิไม่คือผมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันถูกกฎหมายนะคุณประสักถูกฮะถูกฮะการชักชวนคนไปลงประชามตินี่ไม่ผิดนะไม่ผิดฮะผมบอกแล้วเสื้อแดงช่วยกันหน่อยได้ไหมเรื่องการชักชวนไปลงประชามติครับคือเสื้อแดงต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ชวนไปกาชวนให้ไปออกเสียงชวนให้ไปออกเสียงผมมีเพื่อนเสื้อขาว 2-3 คนเนี่ยครับผมจะไปรับมันเลยวันนั้นอ่ะคนหนึ่ง3คนคนหนึ่ง3คนถูกเกินแน่นอนเกินเอาว่าเสื้อแดง15ล้านไปรับมาอีก3ครับมันจะเกินเผื่อจะเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ฮะผมอยู่ที่ว่าคนที่ดูแลงบประมาณไอ้90ล้านบาทที่จะทำเวทีประชาคมประชามติเนี่ยนะฮะได้เล็งเห็นหูตากว้างไกลหรือเปล่าอันนี้นะผมคิดงี้นะไม่ใช่ว่าไปมองแค่วงแคบๆแล้วก็ไปอย่างที่พี่ดวงว่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแล้วให้ไปทำอะไรต่อมีอะไรหรือไม่ก็ไปช่อฉนงบประมาณกันอย่างนี้นะแต่ผมเชื่ออย่างนะคุณประสักครับรัฐบาลนี้ไม่หมูเป็นรัฐบาลที่มีความฉลาดเฉลียวครับแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะไม่ไว้วางใจเขาตั้งแต่ปูหนึ่งผมนั่งดูมาปูหนึ่งปูสองปูสามแล้วผมก็ตระหนักว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนี่สุดยอดจริงๆครับแต่ละเรื่องครับสุดยอดยังไงเขาเรียกว่าบินสูงอ่ะจนบางทีเรามองไม่เห็นแต่เวลามันเกิดขึ้นแล้วพอมันครบบรรจบรวมความกันปั๊บเอาอย่างง่ายๆนะฮะเรื่องการที่กำเนิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายตรงข้ามเป็นคนกำหนดนะแต่เป็นเพราะรัฐบาลเป็นคนกำหนดแถลงนโยบายไว้ถูกไหมฮะ
คือเป็นคนกำหนดเกิดคิกออฟแคมเปญวันที่10ธันวาอะไรเนี่ยแล้วก็ประกาศแก้ไขรัฐนูลตรงช่วงเวลาห่วงเวลานี้เป็นเกมของเรานะครับแล้วถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วดูองคาพยพรอบด้านของฝั่งเขาไอ้ลิ้มกำลังขึ้นศาลเห็นไหมม็อบเสียอ้ายเพิ่งจบไปจบเพแล้วมวลชนตอนนี้ของฝั่งตรงข้ามผมบอกเมื่อก่อนเขายังมีมวลชนกับศาลนะแต่วันนี้มวลชนนี่ผมมองไม่เห็นเลยหาหัวยังไม่เจอเลยไม่มีเลยนะครับรัฐบาลเขาคุณว่ารัฐบาลเขาทำหรือมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะธรรมชาติฮะผมเชื่อว่าเป็นเกมการเมืองที่คุณมองไม่เห็น คุณเชื่อผมไหมธรรมชาติอย่างม็อบเสียอ้ายพังได้ยังไงธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมเอาพังเองฮะครับโชคช่วยโชคช่วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าพักสักครู่ครับครับครับกลับมาพบดินทาเมืองไทยในช่วงที่สองนะครับก็อยู่กับผมและคุณพันศักดิ์ครับนะครับเอาขอบคุณสักหน่อยไหมช่วงเบรกแล้วไม่ได้บอกเลยนะขอบคุณเพื่อการสนับสนุนก่อนรายการนี้นะขายน้ำได้น้อยจริงไม่ค่อยมีออเดอร์เพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีไม่ค่อยพูดอ่ะเราไม่ค่อยเชียร์เอาผมก็ข่าวเยอะก็ไม่ค่อยพูดนะก็เน้นเนื้อหาซะมากมันจะไม่เหมือนปากแมวจะพูดเยอะเชียร์สินค้าเยอะก็อย่างนี้แล้วกันนะก็ฝากน้ำคุณดงด้วยแล้วกันฝากไปไหนแล้วครับฝากให้ซื้อครับนะจะจัดกิจกรรมจัดอะไรแล้วเนี่ยนะฮะจัดที่ต้องใช้น้ำเยอะนะก็โทรมาสั่งคุณดงในราคาพิเศษคือตอนนี้เรามีการดูแลน้ำดื่มที่บ้านคุณเลยนะคุณลองคิดดูท่านผู้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าบางท่านโอเคถ้าท่านต้มน้ำกินเองไม่เป็นไรบางท่านมีเครื่องกรองจบแต่หลายท่านเนี่ยใช้น้ำดื่มลักษณะนี้คือสั่งเป็นโหลไปดื่มไปกินในบ้านแต่เวลาสั่งเนี่ยมักจะซื้อ3โหล4โหลไปซื้อโลตัสแล้วหิ้วมาแขนคอกเลยนะทำเป็นสุเทพเทือกสุบรรณแล้วมาถึงนี่มาถึงบ้านกล้ามขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็ราคาก็สูงกว่าที่พี่ดงขายสูงขากว่าฮะโลตัสขาย60นี่ส่งสั่งมา5โหลส่งให้ไหมไม่ส่งฮะทำไมคุณต้องสั่ง15โหลขึ้นไปอ๋อเอากินทีเดียวยาวเลยโอ้คุณผมส่ง5โหลนี่15โหลผมค่าน้ำมันก็กินบานแล้วครับ คุณจะ5โหลเลยเหรอ ทีนี้คุณลองแพลนชีวิตคุณหน่อยไหมน้ำดื่มมิสเตอร์ดีเขาช่วยคุณได้คุณลองแพลนแล้วเพราะค่าน้ำคุณถ้าสั่งแบบนั้นเผื่อมันแพงกว่าแบบนี้นะครับคุณสั่งเลย15โหลเสร็จแล้วเราโอเปอเรเตอร์เราเนี่ยจะเช็คตลอดนะฮะเขาจะจดสถิติคุณเลยว่าคุณใช้น้ำประมาณเท่านี้แล้วถึงเวลาเขาจะถามเลยหมดหรือยังคุณจะไม่ลืมเลยฮะแล้วก็เขาจะขนมาถึงบ้านคุณเลยขนไปตั้งที่บ้านคุณอย่างนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรแค่แกะแพ็คเอาน้ำใส่ตู้เย็นจบแล้วตังค์จ่ายไหมต้องจ่ายสิครับ ผมไม่ใช่มูลนิธินะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ลองคิดดูว่าแผนการใช้น้ำในบ้านคุณเนี่ยคุณลองวางแผนให้มิสเตอร์ดีดูแลให้ไหมนะถ้าดูแลก็มีหลายขนาดนะมีทั้งขนาดนี้คุณชอบขวดใหญ่ก็ขวดใหญ่มี1,500หรือบางคนชอบขวดเล็กๆคุณลูกไปโรงเรียนก็350อย่างเงี้ยครับนะฮะก็มีหรือเป็นถังก็มีนะเป็นถังก็มีเอาเป็นถังมีฮะเป็นถังน้ำดื่มอ๋ออะไรอย่างงี้ทีนี้ว่า18.9 ลิตรครับถังใหญ่เลยนะหลายออฟฟิศก็ใช้เราอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณวางแผนดูน้ำดื่มที่บ้านครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวคงจะเสนอฝ่ายบุคคลให้เขาสั่งน้ำคุณโดมาได้ครับดีไหมนะเอาก็แล้วก็เบอร์ติดต่ออยู่ข้างขวดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เชียร์แล้วเชียร์ใหญ่เลยเชียร์นะเชียร์หน่อยพักเสียหน่อยเมื่อกี้เบรกแรกเอาเซ็กเครียดเลยนะฮะ084นะ542-4494ครับนะ0816459461หรือเบอร์ประจำที่คุ้นเคย0879384333นะครับหรือคนที่มีข้างขวดอยู่แล้วก็ลองดูฮะมีข้างขวดอยู่ตรงนี้มีเบอร์อยู่ข้างขวดทุกขวดครับครับสั่งซื้อสมุนไพร ND ได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ029693ไอ้ขออภัย96922255นะฮะแล้วก็0814000089นะครับก็โทรศัพท์มาสั่งได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะฮะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าละเลยนะครับแนะนำว่าใช้สมุนไพร ND ให้เป็นประโยชน์นะครับผมไม่อยากให้ท่านซื้อเพราะความสงสารผมไม่อยากให้ซื้อด้วยความสงสารช่อง4นะฮะผมอยากให้ซื้อท่านไปกินนะครับไปเอาไปรับประทานเพื่อสุขภาพของตนเองอย่าปล่อยให้ตัวเองไปผ่าตัดก่อนแล้วค่อยมาซื้อ ND อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องนอนโรงพยาบาลแล้วไปฟอกไตก่อนแล้วค่อยมาซื้อ ND ถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วสายไปนะครับเพราะมีอยู่ท่านนึงฮะก็ปรากฏว่าผ่าตัดมาแล้วปอดเปิดไม่มีแล้วก็ช่วยไม่ทันซื้อ ND ก็ซื้อ ND ไปกินกล่องนึงก็อย่าซื้อ ND แล้ว
ไปหาซื้อปอดดีกว่าฮะปอดไม่เหลือแล้วก็กุ้มใจแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วแต่ถ้าแต่เอาหน้ากินก็ยังช่วยบำรุงนะฮะก็ยังดีกว่านะฮะคือ ND มีคุณสมบัติที่ว่าสามารถที่จะไปช่วยในการเสริมสร้างเอนไซม์ในร่างกายสำหรับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไม่ค่อยทานข้าวนะเวลานอนโรงพยาบาลเนี่ยเอ็นดีมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นอาหารเสริมไปด้วยในตัวครับเสริมในตัวคืออาจจะไม่หิวข้าวแต่บางคนอาจจะกินข้าวมากระวังอ้วนด้วยแล้วกันนะฮะนะเอ้าสนใจคอลเซ็นเตอร์ฮะโทรศัพท์มาประเด็นที่เราพูดค้างกันไว้เรื่องของการลงประชามติลงประชามตินะฮะเมื่อกี้ออกมาคุยค่อนข้างจะเป็นประเด็นกว้างๆนะแล้วไปเรามาดูความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงคุณสดศรีใช่ไหมครับนะฮะก็มีแนวทางที่จะทำตรงนี้คุณอลิสมันก็ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะร่วมกับคุณจีระเดชวรเพียรกุลนะฮะรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ดร.อภิวันวีระชัยออกมาทำอะไรฮะออกมาทำประชาธิปไตย3บาทเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ไปแจกที่โบนันซ่าครับนะฮะผมเป็นยังไงผมก็ไปแถลงข่าวมาบาทเป็นยังไงคือโครงการประชาธิปไตย3บาทเนี่ยก็ทำอย่างนี้ครับก็ทำเป็นโพสการ์ดขออภัยเป็นสกสลักษณะมันสองเหมือนไปรษณียบัตรคล้ายส่งสกสครับให้รัฐบาลว่างั้นฮะก็ได้นำไปรษณียบัตรแจกให้กับประชาชนทุกสีทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวเขาจะมีทีมงานไปแจกตามหมู่บ้านชุมชนอะไรต่างๆนะตามศูนย์การค้าตามอะไรเงี้ยถ้าใครเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะก็ให้เซ็นชื่อแล้วก็ติดสแตมป์ส่งกลับมาส่งมาที่รัฐบาลส่งมาที่ใครในนั้นในการจะมีที่อยู่ฮะส่งไปที่ศูนย์ของคุณลิสมันเองฮะยูชาแนลอยู่เขาส่งกลับมาที่คุณลิสมันเพื่อจะเช็คว่าจะกี่ล้านจะทำประชามติดีไหมประมาณอันนี้คือเป็นการรณรงค์ครับอันนี้เช็คเลยครับนะอันนี้เช็คเลยฮะการรณรงค์คือจะได้รู้ตัวเลขเพราะวันนี้จริงๆบอกว่ารัฐบาลวันนี้ไม่กล้าเดินหน้าทำประชามติแม้กระทั่งสถิติอะไรเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับผมเชื่อว่าสถิติของปี50นี้รัฐบาลอยู่ในมือฮะ25ล้าน26ล้านนะวันนั้นมาเกินมาลงคะแนนเสียงให้คมช.เนี่ย26ล้านนะครับเขาทำได้เราก็ทำได้แต่มันเลื่อนลอยจริงๆคุณบรรศักดิ์ทีนี้ทำยังไงจะแน่ใจเพราะงานนี้ออกแล้วออกเลยนะมีชักกลับไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดประชาธิปไตยไม่ถึงผมถามว่ากระทบไหมนิดหน่อยแต่ไม่ถึงล่มนะไม่ถึงไม่ล่มนะไม่ล่มแต่ถามว่าเสียไหมเสียบ้างนะมันก็มีบ้างครับในเรื่องเปิดช่องโหว่ให้ฝ่ายค้านเขาเล่นเอาแต่ทีนี้ถ้าเกิดประชาธิปไตยเนี่ยใบเสนอบัตรมันส่งกลับมาจริงๆอย่างน้อยนะฮะจะเช็คได้ว่าคนที่อยากลงประชาธิปไตยจริงๆมันเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่เราพิมพ์ออกมาเท่าไหร่นะฮะคือเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมกำลังเข้าใจตอนแรกคุยกับคุณลิสมันเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าจะให้ประชาชนไปซื้อไปรษณียบัตร2บาทนะฮะแล้วก็เขียนลงในไปรษณียบัตรเนี่ยมาก็อย่างนั้นสะดวกกว่าไหมที่ใดที่หนึ่งสะดวกกว่าแล้วคนจะเยอะมากนะเหมือนแต่นี่คือเหมือนกับทายบอลอ่ะมันกลายเป็นปฏิบัติของคุณลิสมันคุณต้องใช้แผ่นนี้เท่านั้นฮะเหรอฮะดูมันจะแคบไปหรือเปล่ามันแคบแน่แหละครับเพราะคุณอลิสมันบอกว่าจะใช้เวลาแค่15วันในการทำประเด็นนี้ครับประชากรทั้งประเทศเท่าไหร่ฮะผู้มีสิทธิ์ออกเสียง46ล้านคน15วันคุณจะเอาตรงนี้ไปกระจายสินค้ายังไงฮะก็มีแต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะเสื้อแดงไปแจกนะครับก็จะลงไปตามอำเภอจังหวัดนะฮะก็คือลงให้ผู้ว่ามันง่ายกว่าไหมครับถ้าคุณจะประกาศว่าที่อยู่คืออะไรที่อยู่ก็มีนะก็คือแค่ประกาศไม่ต้องมีประกาศไม่ต้องมีไปรษณียบัตรนี่ไงก็อย่างคุณประสักว่าใครซื้อก็ซื้อเลยฮะแต่เอาแค่ที่อยู่ไปเหมือนส่งทายบอลโลกอ่ะก็คิดนี้ในไปรษณียบัตรที่คุณอลิสบันทำมาเนี่ยนะครับก็คือว่าแค่ไปแล้วเซ็นชื่อแล้วก็ติดสแตมป์ซึ่งมันก็เสียตังค์เหมือนกันอยู่แล้วผมก็ถามเขาตอบเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าคนทั่วไปที่เขาไม่ได้รับใบนี้ล่ะแต่เขามีความคิดเห็นอยากจะส่งเข้ามาได้ไหมได้อ๋อเหรอฮะครับได้นะก็ไปเอาไปรษณียบัตรนะครับซื้อไปรษณียบัตรฮะแล้วก็เขียนด้านหลังแล้วตกลงที่อยู่คืออะไรฮะที่อยู่เพราะเอิญผมจำบ้านเลขที่ไม่ได้เสร็จตรงนี้แหละฮะแม้กระทั่งในเนื้อข่าวเนี่ยคุณนิติมันก็ไม่บอกที่อยู่ในเนื้อข่าวเนี่ยก็อาจจะมีการผิดพลาดไปนะแล้ว15วันฮะเอาสัก2เดือนดีไหมไม่ต้องฮะไม่ทันหรือไง15วันก็พอทันเหรอทันฮะแค่ประกาศออกไปมีโครงการอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่างพี่ดงว่านั่นจริงก็คือว่าที่อยู่ไม่มีให้เขาชัดเจนเนี่ยก็อาจจะส่งยากคือทีนี้อย่างมันเป็นอย่างงี้ไงฮะถ้าคุณไม่กำจัดเงื่อนไขแบบนี้ไปให้หมดครับนะไปรษณียบัตรออกเข้ามาน้อย
ตกลงรัฐบาลจะต้องเลิกทำประชามติไหมไม่เลิกฮะอ้าวแล้วทำทำไมนี่เป็นโครงการอันนี้บอกก่อนนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลเข้าใจฮะนี่เป็นส่วนของรัฐบาลทำเองเข้าใจเพราะก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะนำเสนอรัฐบาลไงนะตามข่าวที่บอกเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเสร็จอาจจะใช้เวลารวบรวมเบื้องต้น15วันก่อนรวบรวมความเห็นส่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่เนี่ยฮะคือเพียงแค่สละเงิน3บาทซื้อโปสการ์ดลงชื่อสนับสนุนส่งมาตามที่อยู่บนไปรษณียบัตรเท่านั้นคือผมกำลังมองว่าอันนี้คนเขียนข่าวทีนี้ปัญหาที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือ1สมมติว่าส่งมาน้อยมันไม่ได้แปลว่าคนไม่สนับสนุนประชามตินะฮะมันแปลว่าไม่มีที่อยู่ใช่มันแปลว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันก็แต่คือถ้าทำเนี่ยต้องทำให้เคลียร์แล้วทีมประชาสัมพันธ์ต้องแน่นเลยว่าที่อยู่ส่งที่ไหนอะไรยังไงต้องให้แน่ใจนะครับแล้วก็ต้องลงไปทั่วเลยไม่ใช่สื่อแค่เอเชียอัปเดตนะมันต้องลงไทยรัฐลงอะไรให้ชัดเจนนะฮะให้ที่อยู่ที่ว่าเนี่ยมันชัดเจนเหมือนไทยรัฐเขาประกาศผลบอลโลกนี่แหละจริงๆเขาลงไปแล้วลงไปแล้วไหนฮะลงไปแล้วแต่ไม่ได้ลงที่อยู่จบแล้วไทยรัฐก็ลงก็แล้วบอกว่า15วันก็จะใช้วิธีการไปให้คนไปแจกผมก็เลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าคงเป็นโครงการที่อาจจะไปมาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นผลที่ดีอย่างน้อยเช็คเรตติ้งได้ถูกไหมฮะอย่างน้อยรัฐบาลก็จะเอาตัวเลขนี้เป็นการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าทำประชามติไหมแต่ปรากฏว่าผมเชื่อ15วันมีกรอบอยู่ทำไมต้อง15วันแล้วทำไมไม่ทำก่อนหน้านี้นะ15วันเพราะว่ารัฐบาลคงจะต้องคิดแล้วและอีกไม่กี่วันเนี่ยคงจะต้องมีคำตอบแล้วเพราะว่ามีคนไปถามท่านนายกเหมือนกันนะเรื่องนี้เนี่ยปรากฏคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าสรุปตอนนี้นะฮะเมื่อผมแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยสัปดาห์นู้นอ่ะพรรคร่วมรัฐบาลออกมาขึงขังทีเดียวนะครับบอกว่าจะมีการแก้ไขและมีการทำประชามติแน่นอนโดยอธิบายนู่นนี่ทั้งคุณโพคินพลกุลทั้งคุณวรวัฒน์นะฮะทุกอย่างออกมาหมดแต่วันนี้นักข่าวไปถามคุณนายกปูตอนที่จะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่อินเดียเนี่ยนะฮะก็นายกบอกว่ามติคณะมนตรียังให้คณะทำงานเข้าไปศึกษารายละเอียดอยู่ในเกี่ยวกับประชามติเนี่ยนะฮะมีนักข่าวถามว่ากระแสวิจารณ์บอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยากเหมือนการเข็นคบขึ้นภูเขาคุณยิ่งรักบอกไม่ค่ะไม่ยากค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเป็นข้อเสนอและข้อคิดเห็นก็คงต้องให้คณะกรรมการทำงานก่อนนี่แสดงว่ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะทำประชามติหรือเปล่าแต่วันนั้นให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าให้ทำก็วันนั้นน่ะพักร่วมประชุมเสร็จทั้งคุณโพกินทั้งอะไรออกมาแถลงข่าวชัดเจนชัดเจนหมดแต่ขณะนี้นายกบอกว่าจะต้องให้ทีมงานเข้าไปศึกษารายละเอียดแปลว่าอะไรคือทำแน่แต่กำลังศึกษารายละเอียดว่าเป็นหัวข้ออะไรอย่างนี้ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็ต้องออกมาบอกนะครับว่าขอความชัดเจนในคำถามที่จะไปถามประชามติว่าจะใช้คำถามอะไรนายกคงจะพูดถึงประเด็นนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรออีกสักไม่กี่วันแต่ที่คุณนิสมันทำไว้นี่ก็คือทำเพื่อจะลองวัดเรตติ้งดูก็นี่ไง15วันมันจะจบตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมีการถามว่าประชามติมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเขาบอกว่าการทำประชามติเนี่ยคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะนักข่าวไปถามท่านประธานสภาก็ให้ความคิดเห็นว่าการทำประชามติเนี่ย5เดือนอาจไม่จบบอกงี้นะแล้วเขาบอกว่าต้องมีคนค้านแน่นอนแล้วบวกเวลาไป1เดือนรวมเป็น6เดือนทำประชามติ6ทำประชามติ6เดือนออนานเกินไปหรือเปล่าก็เนี่ยเขาเนี่ยท่านสมศักดิ์เขาวิเคราะห์แบบนี้ผมมองอย่างนี้นะที่คุณจรุพงษ์ นนท์สุวรรณเมื่อวานออกมาพูดนะครับยังไม่จบนะฮะ6เดือนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามกราเริ่มเนี่ยแปลว่าจะไปเสร็จมิถุนา56ซึ่งจะตรงกับช่วงปิดสมัยประชุมสภาพอดีก็ต้องรอเปิดสมัยอีกทีสิงหาปี56หากไม่มีปัญหาอะไรแทรกซ้อนการร่างประจําการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ก็จะล่าไปอีกปีนึงปี57หมายถึงการทำประชามติเนี่ยตลอดเวลา6เดือนไปสรุปกันหมายถึงว่าสรุปประชามติได้เริ่มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มวาระ3ตามประชามติเนี่ย2สิงหาแต่ผมมองงี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะก็คือว่า6เดือนที่ว่าเนี่ยก็คือการทำความเข้าใจกับประชาชนคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลประกาศในพักกิจการนะฮะก็จะต้องทำประชามติภายใน90วันหรือ120วันถูกอยู่ในช่วงนั้นฮะคือช่วงนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่ประกาศแต่ว่าใช้วิธีการไปประชาสัมพันธ์ก่อนถูกทีนี้ถ้าไม่ประกาศเนี่ยคุณเป็นประชาสัมพันธ์ถูกฮะครับผมคุณจะเอางบประมาณลงไปใช้ได้ไงมันมีวิธีเยอะแยะ
งบมีงบไม่ต้องห่วงหรอกคุณไม่จะเอาไปใช้ไงก็ได้เมื่อคุณเป็นประกาศแล้วคุณจะแก้ประเด็นอะไรคุณจะเอาประเด็นอะไรไปอธิบายให้ชาวบ้านเขารู้อ่ะใช่ไหมผมมองแล้วมันไม่น่าถึง6เดือนหรอกไอ้เวทีที่เอาไปเปิดตามไอ้นี่เนี่ยผมว่าไอ้เวทีเสวนาเนี่ยนะเป็นความคิดเห็นของท่านประธานสภานะคุณสมศักดิ์เกียรติสุนนท์พูดไว้แบบนี้ผมก็เอามาบอกต่อนะโดยการประเมินของแกว่างี้6เดือนทีนี้ผมไม่รู้ว่าเอาหลักอะไรคิด6เดือนแต่อย่างน้อยประกาศกิจการ3เดือนเนี่ยผมว่าเอาเวลาไปไฟเรื่องกับพรรคร่วมมากกว่านะฮะพรรคร่วมพรรคฝ่ายค้านอะไรว่าไป3เดือนนะมั่นใจแล้วเคลียร์เรียบร้อยถึงประกาศกิจการแล้วก็เดินหน้าแก้ใช้เวลา3เดือนเพราะฉะนั้นทีนี้ทำไมคุณนิสมันต้อง15วันล่ะครับทั้งนั้นน่ะก็ลองวัดเรตติ้งดูนะฮะว่าจะแจกไปอยู่30ล้านฉบับเออมันน้อยไปไหมนะแจกฟรีเหรอแจกฟรีปฏิบัติที่ของคุณนิสมันนี่แจกฟรีนะแจกฟรีแล้วให้ไปซื้อสแตมป์ติดเองอ๋อนะฮะมีตัวอย่างอยู่ให้ไม่ทันแล้วทันไหมเดี๋ยวต้องหาไว้เดี๋ยวช่วยตัวอย่างอยู่ตรงทีนี้ตัวประชามติตรงนี้มีคนวิจารณ์เหมือนกันนะฮะนี่ผมขำนายพิสิทธิ์จริงๆฮะนี่คุณรู้ไหมเขาโดนแล้วนะคุณร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยตอนนี้ออกมาแถลงบอกว่าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกกต.นะฮะให้ตรวจสอบเรื่องนายพิสิทธิ์ที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของแกนะให้เชิญชวนประชาชนคว่ำประชามติว่าเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2522 2552หรือไม่ถ้าเป็นนำไปสู่การยุบพรรคนี่คือเรื่องนี้นายพิสิทธิ์เขาก่อขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเป็นคดีนะครับที่มีคนไปปาใสใช่ไหมไม่ใช่ฮะเขาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กไงอ๋อค้านโอ้นี่เป็นหลักฐานอย่างดีเลยชักชวนไงใครนะบอกชักชวนให้ประชาชนทำการปฏิวัติประชาชนด้วยการล่มประชามติคำว่าล่มคือไม่ให้ไปลงไปไม่ให้ประชาชนออกไปลงประชามติแต่ว่าเอาไม่ได้มันไม่ค่อยชัดเขาบอกว่าล่มประชามติแปลว่าอาจจะไม่ต้องไปออกเสียงแต่ไปกาไม่เห็นด้วยก็ได้เห็นเข้ามาอธิบายอยู่แล้วนะว่าที่ล่มที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ลบระดมประชาชนไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ผมว่าคุณคิดผิดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณคงไม่ต้องมาออกมาแก้ตัวหรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณบอกว่าไม่ให้ประชาชนไปลงประชามตินะครับถ้าที่ชัดเจนที่สุดคือคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละเอาไว้ว่าช่างมันเถอะไม่อยากลงก็อย่าลงแต่ว่าประชาชนคนที่รักประชาธิปไตยไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อดำเสื้อขาวครับนะครับท่านนะท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าสมควรหรือไม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ต้องไปแก้ไขหรือไม่แก้ไขอันนี้เป็นตัวอย่างนะของเป็นแผ่นโพสการ์ดของคุณอริสมันนะฮะเพื่อให้อันนี้แจกฟรีไปแล้วที่โบนันซ่าแจกฟรีไปแล้ววันนี้เป็นประเดิมเป็นที่แรกนะแล้วก็จะแจกอีกหลายๆจังหวัดคือที่ส่งมาไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้ก็ได้ครับแต่นี่มีที่อยู่เสร็จใช่ไหมมีฮะมีอ้าวงั้นเราบอกเลยนะฮะบอกเลยฮะนี่คือหน้าจอแล้วฮะเรียบร้อยให้ไปส่งที่ยูชาแนลเนี่ยนะฮะ555นี่10ทับ188ขีด189ชั้น25อาคารชุดเดอะเทรนิตี้นะฮะสมุนวิท13แขวงกองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพครับส่งไปที่นี่เลยก็เขียนชื่อทั้งบนผู้ส่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะก็เซ็นลายเซ็นนิดนึงนะเซ็นลายเซ็นเพื่อจะให้รู้เป็นลายเซ็นของท่านนะแล้วก็ไปเอาไปติดสแตมป์แล้วก็หย่อนตู้ไปรษณีย์มานะติดสแตมป์แล้วหย่อนตู้ไปรษณีย์มาก็นี่คือที่อยู่หรือถ้าผมคิดว่าให้ดีนะท่านไปซื้อไปรษณีย์บัตรแล้วพิมพ์ด้านหลังอย่างนี้นะขอทิ้งมานิดนึงนะฮะพิมพ์ด้านหลังอย่างนี้ฮะนะทีมพิมพ์ด้านหลังขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขึ้นยังครับเนี่ยขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยรัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็ลงชื่อครับแล้วก็ส่งไปรษณียบัตรมาตามที่อยู่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปนะในโปสการ์ดเนี่ยจะเห็นอยู่นะฮะคนนำส่งโดยนะไม่เป็นไรหรอกก็ส่งส่งคุณกิติรัตน์ณรนองครับรองนายกมนตรีนะฮะไอ้โทษนะรองนายกมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมี2ตำแหน่งก็พิมพ์อย่างนี้นะฮะก็เอางี้เราสรุปกันก่อนไหมว่าเรื่องการแก้ไขรัฐนูนนี่มันเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ผมว่าพี่น้องหลายคนนะที่ผมได้ยินเนี่ยบางคนบอกให้แก้เลยบางคนบอกว่าแต่ผมได้ยินน้อยนะที่สนับสนุนประชามติส่วนใหญ่จะบอกรัฐบาลเนี่ยแก้เลยรัฐบาลใจไม่ถึงแต่พูดในเชิงกฎหมายแต่ผมว่านะฮะคือพี่น้องประชาชนน่าจะคิดถึงตรงนี้บ้างว่าการแก้ไขรัฐนูลนี่มันก็คือการแก้เพียงแต่ถามประชาชนก่อนเท่านั้นเองจะได้พูดยาวๆเราเบรกก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าขึ้นมาแล้วพูดเรื่องนี้มาวิเคราะห์กันว่าการแก้ไขรัฐนูลนี่มันอย่างไรทำไมถึงต้องทำประชามติแล้วคุ้มไม่คุ้มทำไม่ทำได้เดี๋ยวจะมาพูดกันช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะครับก็มาช่วงสุดท้ายของรายการนินทาเมืองไทยค่ำคืนวันนี้นะก็วันนี้เราค่อนข้างจะพูดอยู่เรื่องเดียวเลยเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องหนึ่งน่าสนุกเหมือนกันนะก็เอาเราสรุปเรื่องรัฐธรรมนูญพี่โดสรุปไงก็คือต้องชี้แจงอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลวันนี้เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเกมทางการเมืองนะคุณอย่าเอาเรื่องกฎหมายมาพูดถ้ากฎหมายพูดเนี่ยคุณพูดถูกหมดทุกอย่างแล้วครับว่าไอการแก้ไขรัฐนูลครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องไปทำประชามติเลยครับเพราะว่ามันเป็นอำนาจแก้วาระสามเลยหรือไงใช่มันเป็นอำนาจรัฐสภาอยู่แล้วครับคือมันจริงๆศาลรัฐนูลวันนี้มันเกินหน้าที่มาตามกฎหมายเนี่ยมีกฎหมายรองรับหมดครับแต่ว่าอย่าลืมอย่างนี้ผมต้องถามย้อนกลับไปถึงพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เราปกครองด้วยระบอบอะไรฮะคุณบรรศักดิ์ระบอบปกครองด้วยอะไรใช่ไหมครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครึ่งใบเออแต่เวลาที่คุณจะให้ปฏิบัติคุณชอบลืมฮะคุณคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วคุณก็มาพูดอย่างที่ว่ากฎหมายใช้ได้กฎนู่นนี้นะฮะแต่ความเป็นจริงเราอยู่ในระหว่างสงครามซึ่งตอนนี้เป็นร่วงของพรรครบจะบอกสงครามได้ไหมมันลบกันอยู่ระหว่างสองฝ่ายมันลบกันด้วยเกมการเมืองมันลบกันด้วยนะ5-3ก็ตายไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังพูดบอกว่าเกมการเมืองเนี่ยเขาพยายามจะบีบไม่ให้ขึ้นไปสู่เรื่องของการทหารนะฮะเรื่องความแตกหักเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยลบกันไปเท่าไหร่ก็ตามนะไม่มีใครเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพยายามจะให้อยู่ในกติกาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมวิเคราะห์ได้นะครับว่าเอางี้แล้วกันรัฐบาลเขาคิดยังไงเขาถึงต้องทำประชามติขณะนี้พูดถึงว่าถ้าไม่ทำประชามติอย่างที่พี่น้องอยากให้แก้ไขมาตราแก้ไขวาระสามเลยโดยตรงนี่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเขาเรียกว่าถ้าบอกว่าหมากรุกมังกรดานเนี่ยมันกำลังเอาเรือไปชนกับม้าเนื้อไหมฮะก็คือเอารัฐสภาเนี่ยไปชนกับตุลาการถูกไหมฮะทั้งสองเป็นสถาบันหลักของชาติทั้งคู่แล้วกำลังในพอฟัดพอเหวี่ยงนะชนกันผมบอกว่าเขาเหนือกว่านิดนิดเพราะเขาเป็นตุลาการเขาคุมกฎหมายคุณจำได้ไหมเขาตัดสินคนผลิตกฎหมายกับคนคุมกฎหมายทำไมใครใหญ่กว่ากันผมพูดเสมอไงที่เราจะแก้กฎหมายนู่นนี่เนี่ยนะหลงประเด็นนะเพราะประเด็นในกฎหมายคือดาบก็ให้นิติให้สภาเขาออกกฎหมายให้ออกแบบดาบมาให้เสร็จแล้วมันอยู่ที่คนฟันไม่ใช่เหรอครับใช่ถูกไหมใช่ต่อให้คุณเอาอะไรไปเขาหาเรื่องฟันคุณจนได้ครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องแก้กฎหมายเนี่ย มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนดาบแต่ถามจริงว่าคนฟันเนี่ยมันอยู่ที่เขาก็จะฟันไม่ฟันถูกไหมฮะถึงคุณจะเปลี่ยนเป็นกระบองเขาก็ทุบคุณอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณว่าจะกล้าพอที่จะทำหรือเปล่าถูกไหมฮะที่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวคำขู่ของคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าที่ไม่กล้าผมว่าเขาฉลาดมากกว่าฮะตอนนี้ถ้าเกิดเล่นหมากรุกได้ฮะเอาเรือไปชนม้าก็ได้ฮะเวลากินกันมันก็ถ้าเขากินได้ก็ดีกินไม่ได้แล้วมันจะได้อะไรฮะการผมบอกแล้วว่าสงครามมันต้องแน่ใจว่าชนะเกมประชามตินี่คือการเปลี่ยนไม่เอาเรือไปชนม้าเขาเรียกว่าเอาประชาชนเนี่ยนะครับครับสถาบัน ชาติเนี่ยครับไปชนกับตุลาการชนกับตุลาการแพ้ตั้งแต่คิดแล้วฝั่งนู้นนะตุลาการแพ้เราชนะเราชนะเพราะหมากเราใหญ่กว่าตัวเนี้ยเอาประชาชนผมถามว่าตรงนี้ประชามติผ่านโอ้โหพี่น้องครับถ้าก้ามกำแพงตรงนี้ไปได้นะแข็งใจและทำประชามติผ่านนะฮะที่เหลือนี่ฉลุยหมดเลยนะครับจะมีการเสียงแย่ๆอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีน้ำหนักอีกแล้วแล้วตุลาการจบเลยครับเหมือนโดนกินอ่ะความหมายของพี่ดวงคือว่าทำประชามติไปเลยผมว่ารัฐบาลเพย์เซฟเดินเกมอย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้ความฉลาดเฉลียวในการทำตรงนี้ยอมเสีย 2,000 ล้านอย่างที่บอกไงเสร็จแล้วก็อย่างคุณบรรศักดิ์ว่าสมมติประชามติไม่ผ่านเอาละครับค่อยมาแก้รายมาตรา
ค่อยมาสู้ตรงนั้นยังไหวตอนนั้นยังก็ทำตัวหน้าด้านหน่อยแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงจะเช็คแล้วแหละวันที่ประชุมพรรคร่วมอ่ะผมเชื่อว่ามีเช็คในความคงมีแผนเรื่อง25ล้านคือไม่ต้องชวนมากากบาทเห็นชอบนะครับชวนมาออกเสียงทำให้คนออกเสียงเนี่ย25ล้าน26ล้านเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลทำงานตอนที่ประชุมกับพรรคร่วมผมเชื่อว่าเช็คตัวเลขเช็คอะไรกันพอสมควรแล้วมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า 50% เขาถึงออกมาแถลงว่าให้ทำประชามตินะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เกมฝ่ายตรงข้ามว่าจะทำลายเรื่องนี้ได้อย่างไรตอนนี้ผมก็ว่าเป็นวิธีที่ฉลาดแต่ถ้าเกิดว่าเดินวาระ3เลยคุณพันศักดิ์ลองนึกดิฮะตันหรือเปล่าผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะผมเห็นว่ามันจะไปนำไปสู่การแตกหักอะไรบางอย่างหมายถึงว่ามันจะไปเหมือนมันจะไปเข้ากับคำขู่ของพวกเขาที่ถ้าเป็นถ้าผ่านวาระ3ออกไปเนี่ยก็คือจะออกมาชุมนุมทีนี้ต้องอย่างนี้นะคุณพันศักดิ์เมื่อวานนี้ก็มีคนมาพูดกับผมระวังนะ 2-3 วันนี้จะทำรับประหารกันอีกแล้วจะเอาแล้วมันเอาแน่มันเอาแน่โทรศัพท์มาผมบอกว่าบางทีก็สลับหัวไม่ทำเหมือนกันนะคือโทรมาบางทีเห็นรถทหารยังแบบรถเข้าไปแล้วนะ10คันไม่รู้หรอกภารกิจมันคืออะไรวันๆนึงนะไม่อาจจะย้ายทหารไปตรงนู้นไปตรงนี้แต่นี่ข่าวมาเชิงลึกบอกเอาแน่หมายเลยเนี่ยก่อนปีใหม่เอาแน่นะผมบอกว่าเขาเอาแน่มาตลอดครับแต่สำคัญคือมีปัญญาเอาไหมนั่นน่ะสิฮะคือถ้ามีปัญญาวันนี้รัฐบาลปูอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยากจะทำมาตลอดนะครับแต่วันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะองค์ประกอบมันไม่ครบนะฮะมันไม่มีของอยู่ในมือมันหลายเรื่องขาดอะไรบ้างอ้าวอย่างผมบอกทหารวันนี้มันเหมือนเป็นยูนิตี้เหมือนเมื่อก่อนไหมไม่ระแวงกันเองไหมคุณกล้าทำหรือภาวะแบบนี้แน่นอนถูกไหมฮะครับแล้วก็มวลชนคุณพร้อมไหมไม่มีล่ะเวลาเนี้ยไม่มีแล้วศาลคุณตอนนี้ก็เพิ่งเดี้ยงไป13กรกฎาคมใส่เกียร์ว่างมาจนถึงวันนี้นะฮะทีนี้องค์คาพยพคุณตอนนี้เดี้ยงง่อยเปี้ยเสียขาหมดแล้วคุณจะทำได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขวาระ3นะฮะอันนี้จะเป็นประเด็นให้อันนี้เป็นประเด็นให้จุดชนวนมวลชนเกิดขึ้นถูกไหมฮะองค์คาพยพที่ง่อยเปี้ยไปแล้วของเขาก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเกิดจังหวะดีในช่วงนั้นก็เอาซะหน่อยถ้าเกิดมันฟูจนพร้อมก็สวยได้เหมือนกันนะฮะถูกไหมครับเนี่ยแต่ว่าแนวทางที่ผ่านวาระ3เนี่ยเดิมทีผมก็คิดอย่างนั้นนะคือคิดว่าผ่านวาระ3ไปเลยแล้วก็เกิดอะไรก็เกิดแตกหักกันไปเลยบางคนอาจจะเห็นด้วยแต่มานั่งคิดไปคิดมาเนี่ยคือต้องคิดสละตะให้ดีแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเอาแบบให้มันนุ่มลงกว่านั้นหน่อยในเมื่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณทะลึ่งมาชี้ทางให้ก็เอาตามเนี้ยแล้วผมเชื่อว่าฝีมือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะทำงานมา1ปีกว่าๆเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนให้ความศรัทธาและเชื่อถือผมมองจากสังคมรอบนอกสังคมรอบประเทศนะนานาประเทศที่เขาอยู่เป็นอาเซียนกับเราเนี่ยก็ให้การยอมรับดีถูกอะไปต่างประเทศยุโรปเขาก็ให้การยอมรับดีแล้วไปหาประชาชนผมยกตัวอย่างผมไม่ดูทางภาคเหนือภาคอีสานนะภาคใต้ลงไปภาคใต้เนี่ยจะว่าคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่นะฮะก็มีอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ถามว่าลงไปแล้วเนี่ยคนให้ความนิยมท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยหรือให้ความศรัทธากับคนที่เป็นนายกความเป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่ามันทำได้แล้วผมมั่นใจนะมั่นใจแทนนายกเลยว่าประชามติคราวนี้เกิน24ล้านแน่ครับทีนี้เขาทำตัวเลขมั่นใจอย่างนี้เนี่ยก็โอเคทีนี้ลองดูนะว่าเราเดินหน้าทำประชามติเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมสยองขุนพองสยองก้าวนายอภิสิทธิ์ไปไม่เป็นดิ้นรนกระเสือกกระสนเลอะเทอะนี่ล่าสุดออกมาอีกแล้วนะฮะครับนี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าอภิสิทธิ์ออกมาพูดบอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ไปไม่เป็นคุณเห็นไหมครับตอนแรกบอกให้ทำประชามติตอนนี้บอกให้ทำอะไรพอเราบอกประชามติปุ๊บโวยวายบอกให้ล่มล่มโดนฟ้องปั๊บออกมาแก้ผมว่าไม่ได้บอกให้ล่มนะฮะมาแก้ตัวหัวหมอว่าไปสุดท้ายล่าสุดนี่ประชาธิปัตย์ได้จุดยืนแล้วครับหลังจากที่เป๋คืออะไรเขาบอกว่างี้ฮะอภิสิทธิ์ออกมาบอกครับเมื่อวันที่22เนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลพูดตลอดว่าเป้าหมายการแก้รัฐธรรมนูญคือต้องแก้ไขมาตรา309ซึ่งถ้าหากไม่มีประเด็นนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญหาเอาแสดงว่าคุณจุดยืนคุณต้องคงมาตราเนี้ยไว้เห็นไหมพระเจ้าเห็นไหมเห็นไหม
ไปเป็นไหมไปเป็นไหมเนี่ยไปไหมไปไม่ออกแล้วไปไม่ออกอ่ะผมบอกแล้วว่าพลิกอย่างนี้ปุ๊บนะฮะงานนี้เอาชนกับประชาชนใครล่มประชามติเป็นนักเลงใครเกเรเป็นกบฏเป็นกบฏใครนั่นคือเหมือนอันตรพาลนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการลงประชามติครับแล้วถามว่าถ้าผ่านขึ้นมาถ้าผ่านขึ้นมาไปไม่เป็นเลยตายจะพูดอะไรมีอย่างเดียวครับคือโกงประชามติโกงสิ่งที่เขาจะพูดได้เสียงนี่ผมพูดล่วงหน้าเลยผมพูดล่วงหน้าเลยเดี๋ยวคุณต้องมาลูกนี้ประชามติเพิ่มเดี๋ยวคุณจะปล่อยข่าวได้ก่อนแล้วจะซื้อแล้วได้อะไรอ่ะรัฐบาลได้ประโยชน์แต่ไม่มีน้ำหนักครับฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นผมก็เห็นด้วยนะแต่เขาต้องมาดอกเนี้ยซื้อเสียงนู่นนี่มันเป็นวาทกรรมที่เขาพูดอยู่แล้วอ่ะ309คุณอภิสิทธิ์ตกลงว่าคุณปกป้องรัฐประหารปกป้องเผด็จการตอนนี้ถอนหน้ากากเลยนะฮะประชาธิปัตย์คือมันยิ่งชัดเจนขึ้นนะไอ้ทุกคำพูดที่พูดมาในสภาเนี่ยรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมใช่ไหมฮะยึดถือระบบนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยวันนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันประกาศชัดเจนเลยว่าผมสนับสนุนเผด็จการ คุณรู้ไหมว่าก่อนเนี่ย อันนี้คือข่าวที่ตอนเราอัดรายการเนี่ย นี่เราอัดรายการวันที่22นะครับข่าวนี้มันมาทางอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่ว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าประชามติจะผ่านไม่ผ่านแต่พอข่าวนี้ออกมาผมบอกทำเลยฮะทำเลย ถูกไหมใช่ผมมั่นใจเพราะหัวมาตราเดียวเออนี่รัฐบาลแสดงว่าที่ผ่านมารัฐบาลเสียทรงเนี่ยอันนี้เสียสับขาหลอกอ่ะเสียทรงเนี่ยแล้วถ้าเกิดรัฐบาลเขาบอกเอาไม่ทำแล้วประชามติเสียไปแล้วนะประชาธิปัตย์เออเละไปแล้วนะไม่ทำแล้วจะแก้ถอดหน้ากากโอ้ตายปกป้องเผด็จการไปเรียบร้อยแล้วเออแล้วถามว่าคนเสื้อขาววันนี้เขานั่งดูอยู่นะครับชัยชนะของเราคือการชิงมวลชนกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้แหละครับไม่ค่อยมีพลังหรอกแต่มันเป็นตัวตัดสินคือหลังจากข่าวนี้ออกไปนี่คนเสื้อขาวคิดใหม่เลยเขาอาจจะตอนนี้ผมว่าเขาเริ่มมองประชาธิปัตย์แปลกๆเยอะหลายเรื่องแล้วถามว่ามาเป็นละลอกเมื่อกี้ถามว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นเหตุบังเอิญเหรอฮะครับโชคช่วยไหนผมว่ามันเป็นองค์คาพยพซึ่งมาเรียงกันตามลำดับเกินกว่าจะเป็นเหตุบังเอิญนะคุณมันจักคดีนายอภิสิทธิ์ขึ้นศาลขึ้นศาลที่บอกนะเขาอยากขึ้นให้เขาขึ้นที่บอกผมบอกว่ามันเป็นเกราะป้องกัน ICC ใช่ไหมก็ไม่เป็นไร ICC ไม่ต้องเข้าเพราะบางทีเจ้านายเขาอีกหลายคนไม่อยากให้เข้าไปขืนมากเดี๋ยวทหารออกมาอีกยุ่งก็ปล่อย ICC ไม่ต้องนะเอาขู่ไว้แล้วก็เอาอภิสิทธิ์ขึ้นศาลตรงนี้มันอยากขึ้นปล่อยให้ขึ้นพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บคดีความเดินหน้าอภิสิทธิ์เน่าจริงๆนะครับแล้วยิ่งออกมาไม่ได้มีผลทางศาลแต่มีผลทางการเมืองฮะถูกไหมครับเพราะนี่ออกมาอีกทีละคดีคดีแรกจะเริ่มมาอีกแล้วนะยิงคนตายฆ่าคนตายตอนนี้ภาพฆาตกรมันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเสื้อขาวว่าเขานั่งดูอยู่ไหมนั่งอยู่อันนี้ดูง่ายฮะดูง่ายมากคือคนเสื้อขาวอย่าไปซับซ้อนกับเขาเขาอ่านแค่พาดหัวเพราะนั้นดูแค่นี้เอายิงคนจริงไหมศาลสั่งเอาจริงจบครับอภิสิทธิ์แล้วขณะนี้มาเรื่องนี้อีกนะฮะแล้วตามด้วยวันนี้คุณสุกัมพลเพิ่งมาแถลงย้ำอีกทีปลดแล้วครับมีผลทางด้านการนี่เพิ่งแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องของปลดทหารแล้วเดี๋ยวจะตามมาเรื่องฟ้องเรื่องอะไรฮะปลดจากส.ส.อีกใช้เอกสารเท็จแจ้งความเท็จแล้วไอ้ลิมเป็นไงฮะช่วงนี้ลิมเงียบครับก็ขึ้นศาลขึ้นศาลเหมือนกันถูกไหมเมื่อวานโดนเสียไอ้ไปไงฮะแล้วมันบังเอิญเหรอคุณนันท์ไม่บังเอิญเขาบอกว่าปูสามเนี่ยดูหน่อมแนมกระบวนการยุติธรรมเริ่มทำงานหลังจากที่อ้อยเปี้ยอะไรอ่อนเปี้ยเทียแรงมานานอ๋อแล้วพอดีโลกแตกโลกเพิ่งผ่านไปนี่โลกใบใหม่เกิดแล้วครับโลกเผด็จการเพิ่งแตกไปนี่เองนะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะชัดเจนนะคงไม่ต้องอธิบายเรื่องอะไรมากเพราะนั้นท่านผู้ชมก็คงต้องคิดตามรายการที่ว่านี่นะว่าการทำประชาธิปไตยนั้นผมว่ามันเป็นหนทางที่เขาเรียกว่าฉลาดครับลบโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อนะฮะใช้การเมืองเนี่ยเล่นงานอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนแล้วผมบอกเป็นหมากที่เข้าไปไม่เป็นจริงเพราะเขาไม่คิดว่าเราจะทำนะครับเขาท้าเราอยู่เย้ๆแล้วเราทำปั๊บหงายท้องนะฮะทีนี้มันมีขั้นตอนการปฏิบัติในการรณรงค์ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50สักนิดหนึ่งซึ่งเขาประชาสัมพันธ์ออกมาผมก็เอามาพูดต่อนะอันนี้ก๊อปมาจากใน Facebook นะฮะของพรรคพวกพี่น้องเราที่อยู่ในนั้นก็ต้องขอบคุณด้วยแต่อันนี้ผมยังหาที่มาของข่าวไม่ได้นะแต่ว่า4ข้อที่เขาเขียนมาเนี่ยน่าสนใจคือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติในการรณรงค์การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ50นะฮะครับ1ต้องให้ประชาชนเข้าใจว่าการมีส.ส.ร.เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้โทษนะให้ประชาชนเข้าใจว่าการมีส.ส.ร.เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ50ไม่ใช่ล้มสถาบัน
ต้องทำให้เข้าใจเลยครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมาลุกนี้แน่อ้างว่าล้มสถาบันอยู่เรื่อยแก้สสรเนี่ยจะล้มสถาบันเราต้องทำตรงนี้ใช่เขาจะไปแต่มาตรา18ถึงมาตรา22ครับหรือเปล่าครับไม่ได้ไม่ได้ล้มสถาบันนะต้องทำความใจก่อนนะมาตรา18ถึงมาตรา22 25มั้ยจำไม่ได้ตัวที่มีเอามาตรา18มานี่ละกันนะครับแก้ไปก็ไม่มีปัญหาครับเพราะไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวฮะนะฮะแต่เราไม่ได้แตะหมดสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะฮะครับถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เราควรจะแตะหมดองคมนตรีควรไหมควรคุณคิดอย่างนั้นเหรอฮะครับอย่าพึ่งเลยมั้งตอนนี้พูดไปก่อนเดี๋ยวประชามติใช่ไหมมันนะโอ้อย่าพึ่งเลยเอาไม่นี่เราคือแสดงความเห็นเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนเราบอกว่าการรณรงค์นะต้องทำให้ชัดเจนว่าเราไม่แตะสถาบันนี่ไงถูกไหมข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการมีสสรที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ50เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการล้มสถาบันสสรไม่ได้มาล้มสถาบันเพราะไม่แตะบทพระมหากษัตริย์แต่สสรเนี่ยล้มคำสั่งอันมิชอบของคมช.แน่นอนมาตรา39ถูกต้องอันนี้คุณต้องโปรโมทให้คนไทยเข้าใจครับแล้วถ้าแบบนี้โปรโมทให้ชัดเจนเป็นบวกแล้วฝั่งตรงข้ามถ้าคุณไม่ทำก่อนมันทำก่อนนะมันจะกลายเป็นเข้าใจว่าทำสสรเนี่ยท่านเจ้าวันนี้พูดแล้วอภิสิทธิ์ออกมาพูดพร่อยๆแล้วนะฮะ309เป็นการแก้ไขเพื่อเอาทักษิณกลับบ้านจะบ้าเหรอตรงไหนฮะคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมครับมาตรา309เนี่ยมันมีเปิดเข้าไปข้างในนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่นะฮะก็คือประกาศ30กี่ฉบับนะ30ฉบับฮะประกาศคมช.อยู่ในนั้นน่ะเขาอ้างอิงรัฐมนตรีฉบับชั่วคราวปี40นะปี49ชั่วคราวอยู่ในนั้นด้วยทั้งหมดเนี่ยไอ้2ฉบับที่อยู่ซ่อนอยู่ใน309เนี่ยนะมันเอามาทำลายประชาชนได้อย่างนี้ดีกว่านะทำลายทางการเมืองได้เพราะทุกวันนี้ท่านก็เห็นอยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็ไอ้เพราะที่มันซ่อนอยู่ในนี้แหละศาลตัดสินอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะ309ค้ำคออยู่ครับเอางี้สรุปง่ายๆ309เนี่ยเขาบอกไว้ว่าอะไรที่คณะรัฐประหารเขาทำอยู่ในนั้นหมดเลยคงไว้ครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ไม่มีอะไรผิดเพราะนั้นมันเกี่ยวกับทักษิณตรงไหนไม่เกี่ยวครับนะฮะไกลกันมากทีนี้ถ้าเกิดว่าแก้309ได้องค์กรอิสระต่างๆที่ไม่อิสระจริงในวันนี้ท่านผู้ชมต้องคิดนะองค์กรอิสระอย่างนั้นสามนูนเนี่ยใครตั้งฮะคมช.ตั้งรัฐประหารตั้งถูกครับมันเป็นเชื้อโรคร้ายที่มันแพร่มาอยู่ทุกวันนี้มันออกไปแล้วแต่มันก็ยังฝากเชื้อเอาไว้อยู่ในสังคมไทยเนี่ยองค์กรอิสระต่างๆที่คมช.ตั้งสมควรจะมีอยู่ต่อไปไหมหรือควรจะเป็นองค์กรอิสระที่ประชาชนเป็นคนเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ดีก็อยู่ที่ว่าการออกแบบการออกแบบเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยก็ต้องให้รณรงค์เรื่องนี้ให้ชัดเจนนะเขาบอกว่าข้อ2เนี่ยให้ประชาชนทราบว่าไม่ลงประชามติไม่โดนตัดสิทธิ์ใดๆแต่ทำให้เรามีส่วนร่วมทางการเมืองและมีโอกาสได้เลือกสสรได้ด้วยตัวเองเชิงประชาสัมพันธ์นะครับ3ฮะให้ประชาชนทราบว่าหากใครยุยงส่งเสริมด้วยวิธีใดก็ตามไม่ให้ไปลงประชามติมีความผิดตามพรบ.รัฐธรรมนูญมาตราพ.ศ. 2552พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการแก้ไขประชามติเนี่ยนะฮะมาตรา43วรรค3มีโทษจำคุก10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนายอภิสิทธิ์กำลังจะโดนเนี่ยพ่อที่ไปเที่ยวโฆษณานะฮะถูกต้องนะว่าไม่ให้ประชาชนไปลงประชามติคือล้มประชามติครับแหมดีกว่าแล้วแถมด้วยฮะเขาบอกว่าในกรณีที่เป็นพรรคการเมืองครับนะยุบพรรคครับยุบพักผมบอกมาแล้วยุบพักฮะคือได้ยินมาตั้งแต่วันแรกแล้วฮะว่าไอให้รณรงค์ไม่ให้คนไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติเนี่ยผมบอกเลยว่าผมพูดตั้งแต่ในรายการดินทางการเมืองกันนะยุบพักฮะแต่ยังไม่เห็นรักกฎหมายใดในพักเพื่อไทยเนี่ยไปยื่นเขาทำแล้วฮะทำยังเมื่อกี้ไงที่ผมบอกว่าร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตนี่แถลงให้เฉยยังไม่ยื่นนะยังไม่ยื่นแถลงให้เฉยคือเขาบอกว่าฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาอยู่จะพิจารณาอะไรฮะรีบบอกกำลังพิมพ์สำนวนอยู่พูดไปสิ ไม่ต้องพิจารณาพอดีว่านายประสิทธิ์เขาบอกว่าจะล้มประชามติพิมพ์สำนวนเลยครับไม่ต้องบอกว่ากำลังพิจารณาพิมพ์สำนวนอยู่แล้วเดี๋ยวส่งให้อัยการตรวจสอบถูกต้องแล้วอัยการตรวจสอบบอกว่าเดี๋ยวต้องรอพรรคเพื่อไทยโยนมาโยนมาอันนั้นคดีคดีพันธมิตรพันธมิตรครับก็นี่เรื่องแก้ไขรัฐนูนนะฮะก็คงจะหมดแล้วล่ะคุณศักดิ์นะฮะผมว่าที่อยากพูดวันนี้ในความคืบหน้าของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่เรื่องของการโกงหน่อยไหมเรื่องรัฐนูนคงชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอีกสักดอกฮะอีกสักดอกหนึ่งเรื่องของการโกงนะฮะโกงระดับนานาชาตินะฮะอันนี้โกงแบบเขาเขียนหัวข้อข่าวนี้นะฮะ
โกงทุเรศรัฐบาลมาร์กขายข้าวให้เมียรองหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้นแค่ตันละ 5,400 บาทเออแต่ผมสงสัยนิดนึงเพราะเนื้อข่าวไม่ได้บอกไอ้ข้าวนี้มันมาจากไหนฮะคือข้าวนึงคงเข้ามาจากโครงการประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวมันมีข้าวเข้าไปด้วยเหรอฮะมีฮะมันไม่ได้รับจำนำนี่ฮะมีฮะมีแล้วครับคือข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวในสต็อกของกระทรวงพาณิชย์นะครับข้าวในสต็อกของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเวลาผมเข้าใจว่าเป็นข้าวตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเขารับจำนำหรือเปล่านี่นะเขาบอกอย่างนี้นะผมยังสงสัยอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกที่มาข้าวนะผมยังสงสัยอยู่โดยมีคุณไตรลงให้ความเห็นเจ้าทะการขายทุจริตสต็อกข้าวกระทรวงพาณิชย์อ้างข้าวดีขายเป็นข้าวเก่าจากราคาตลาด 12,800 บาทต่อตันขายเหลือตันละ 54,000 สต็อกนี้นะฮะคงจะเป็นสต็อกตั้งแต่ปี 52 ถึง 53 ครับตอนนั้น2รัฐบาลไหนฮะรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์รวม4ก็คือว่ามันมีการแทรกแซงราคาข้าวในช่วงของน่าจะเป็นช่วงนั้นฮะเป็นนายกครับแทรกแซงก็แปลว่ารัฐบาลซื้อมันเก็บเอาไว้เองเออประมาณนี้ฮะนะฮะก็คงจะเป็นข้าวแบบนั้นแล้วก็เอาไปขายแล้วขายนี่ก็คือผิดพรบหัวประมูลนะฐานทุจริตต่อหน้าที่ครม.วันที่18พฤศจิกออกขออภัยพฤษภาคมปี53ครม.มีมติรับทราบนะฮะมติกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกขช.ในขณะนั้นโดยเห็นชอบในหลักการในการพิจารณาระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในรูปแบบรัฐต่อรัฐโดยให้ระบายไปยังตลาดต่างประเทศที่นอกเหนือตลาดปกติของผู้ส่งออกข้าวและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาจำหน่ายข้าวสารในรูปแบบ G2G ด้วยความระมัดระวังมิให้กระทบต่อระบบตลาดครั้งละไม่เกิน 300,000 ตันและจำหน่ายให้แก่เอกชนส่งออกจำนวนไม่เกิน 100,000 ตันแล้วรายงานให้กขช.ทราบครับเพราะฉะนั้นในประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้ข้าวที่ขายเนี่ยนะครับเอาไว้ว่าสต็อกผมไม่รู้มาจากไหนเอางี้แล้วกันนะยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนว่าเอาเป็นสต็อกอยู่ในของรัฐบาลนายพิสิทธิ์นะฮะแต่ข้าวที่เขาเอาไปขายเนี่ยนะขายในราคา 5,400 บาทต่อตันเนี่ยไปขายให้คนสนิทของรองหัวหน้าพรรคเดี๋ยวฮะไม่ใช่ถูกฮะคือประเด็นมันเริ่มตั้งแต่ที่ว่าG2G แล้วฮะแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นลำไม้ไผ่นะพอเหลาลงไปเป็นต้นกัญชาต้นกัญชาแล้วตอนหลังเนี่ยเออคือเริ่มต้นเนี่ยดีคือจี้ให้ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งรักที่ขาย G2G นะฮะแต่ตรวจไปตรวจมาดันไปเจอไม้ไผ่ของตัวเองของตัวเองตัวเองอ่ะตอนแรกเริ่มต้นก็ G2G ดีแล้วฮะG2G ก็แปลว่า government to government ครับรัฐบาลต้องขายกันเองแต่ตอนหลังมีการมาแก้ปรับแก้ให้เป็นขายผ่านเอกชนให้ไปขายกับรัฐบาลคือตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนแก้ถูกทีนี้พอแก้ปั๊บเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามันมีบริษัทหนองลังกาฟาร์มอันนี้บริษัทเลี้ยงหมูนะของคุณเสาวลักษณ์เย็นใสเป็นนะเป็นคนสนิทของพรที่วานาคาใสถูกต้องฮะโทษนะฮะเจ้าของบริษัทเนี่ยคือนางบุญยิ่งนิติกาญจนาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะของคุณพรทิวาด้วยซ้ำครับนะก็ปรากฏว่าก็เนี่ยขายให้หนองลังกาฟาร์มบริษัทเลี้ยงหมูนะนี่นะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี53เนี่ยนะฮะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการระบายข้าวจากเดิมมาเป็นการให้เอกชนผู้ส่งออกมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในปริมาณมากๆนั่นแหละครับยื่นคำเสนอขอซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลโดยไม่มีการออกเชิญชวนเพราะว่าจริงๆประเด็นตรงนี้ก็คือเรื่องของหนองลังกาฟาร์มเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็ขายกันแบบว่าละเมิดกฎนะอย่างเช่นเขาให้ขายทีละแสนพวกคุณล่อไปเลยแล้วเสร็จแล้วขายไปในราคา5,400 บาทต่อตันฮะซึ่งรัฐเนี่ยควรจะขายในราคา 12,000 บาทต่อตันนะครับเสียหายเท่าไหร่ไปคูณดูฮะทำให้เสียหายไปประมาณกับ 50,000 ล้านเอ้ย 15,000 ล้านฮะก่อนหน้านี้บริษัทหนองลังกาฟาร์มเนี่ยยังมีการเรื่องของระบายมันเส้นด้วยนะฮะครับนะฮะก็แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็มีการผ่านการประมูลที่ไม่ชอบธรรมเช่นไม่ได้ประกาศให้บริษัทอื่นมาเป็นคู่แข่งอย่างชัดเจนเรียกว่าล็อกสเปคล็อกสเปคให้บริษัทเนี้ยนะครับก็ติดตามมันต่อไปนะเรื่องนี้ผมว่าสัปดาห์หน้าคงบานกว่านี้ยังมีเอาแค่นี้ก่อนจะมีเรื่องอะไรอีกเยอะนะฮะในสัปดาห์หน้าติดตามชมแล้วกันฮะวันนี้หมดเวลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ